ดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะตอนนี้เราอยู่กันกับล้อสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะหรือว่าล้อจักรยานไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะตัวนี้วันนี้เมียช่างจะพามาเช็คเซ็นเซอร์กันค่ะว่าเซ็นเซอร์เสียขดลวดจะเสียด้วยไหมมอเตอร์จะไหม้ไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเขาดูกันยังไงและเขาถอดกันยังไงลายน็อตออกให้หมดเลยนะคะตัวนี้60โวลต์นะครับ 3,000 วัตต์ตัวนี้60โวลต์ 3,000 วัตต์นะคะความยากง่ายก็ดูตามมือช่างทองเลยนะคะจะมาดูกันค่ะว่าตำแหน่งเซ็นเซอร์อยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ถ้าเซ็นเซอร์เสียมอเตอร์จะไหม้ไหมนะคะตัวนี้คือ3ทางนะคะซึ่งช่างมอเตอร์ร้านมอเตอร์ต้องมีนะคะเป็นอุปกรณ์ช่วยที่ดีมากๆแล้วก็เซฟมอเตอร์ของลูกค้าด้วยนะคะไม่ให้มอเตอร์ของลูกค้าช้ำนะคะเพราะว่าการถอดค่ะตอนประกอบตอนถอดสำคัญมากนะคะถ้าเราไม่มีเครื่องมือช่วยมอเตอร์ของลูกค้าก็จะช้ำได้นะคะแต่ถ้ามีตัวนี้ก็จะง่ายมากเลยค่ะเห็นไหมคะออกแล้วค่ะต้องให้ออกให้สุดนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะวิ่งเข้ามาต้องให้ออกให้สุดนะคะอย่าเพิ่งปล่อยมือนะคะเราต้องหมุนอย่างนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นสนามแม่เหล็กอีกค่ะหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าเซ็นเซอร์อยู่ตรงไหนเนาะตรงนี้กดลวดยังปกหน่อยนี่ค่ะกดลวดยังเลื่อมอยู่เลยนะคะเนาะวิธีสังเกตด้วยตาเปล่าเลยก็คือเทคนิคของช่างทองนะคะถ้ากดลวดยังเลื่อมอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ยังมอเตอร์ยังใหม่ๆเนาะแต่เดี๋ยวถ้าจะให้ชัวร์ก็ต้องวัดนะคะรุ่นนี้น่าจะพันยากนะคะเนี่ยอันนี้จากเมียช่างมองนะแต่ถ้าพี่ทองก็คงไม่ยากหรอกค่ะก็จะดูฝาทางฝั่งเซ็นเซอร์เลยนะคะฝั่งนี้เนาะระวังสายนะคะเพราะว่ามันจะติดกับสายด้วยนะนี่นะครับเราก็มาเห็นติดสายนะครับเห็นตำแหน่งเซ็นเซอร์ยังคะเซนเซอร์ก็อยู่นี่นะครับเซนเซอร์ก็จะมี A B C นะครับ A B C เซนเซอร์ก็จะมี A B C นะคะตอนนี้ก็
ก็เห็นว่ามอเตอร์ยังไม่ไหม้นะครับแต่เซ็นเซอร์นะเสียแล้วเราต้องทำการเปลี่ยนเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้นะขั้นตอนการเปลี่ยนก็จะมีวิธีถอดประมาณนี้นะครับขั้นตอนการเปลี่ยนจะมีวิธีถอดประมาณนี้เลยนะคะแล้วสำหรับคลิปนี้เมียช่างลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ